สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่จริงมันเกิดขึ้นบ่อยละแต่มันไม่มีคลิปนะปรากฏว่าครั้งนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้มันสถานที่ก็เป็นร้านเหล้าแห่งหนึ่งในถนนข้าวสารก็มีเขาเรียกว่ากาดเหรอเขาเรียกว่าซิกคิวหรือเปล่าเขาเรียกว่ารปภ.หรือเปล่าไม่รู้ข่าวบอกว่าเป็นกาดคำว่ากาดคืออะไรอ่ะคือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในร้านเหล้าอ่ะหรือมันจะเรียกซิคิวซิคิวริตี้อย่างเงี้ยทำนองเนี้ยไม่ใช่กาดนะกาดนี่คือบอดี้การ์ดอ่ะที่ต้องไปปกป้องคุ้มครองผู้นำประเทศอ่ะไม่ใช่อย่าไปเรียกว่ากาดเลยดีกว่าไหมก็มีภาพว่าจับฝรั่งใส่กุญแจมือนะฝรั่งก็ไม่ได้เมาแบบไม่ได้หัวอะไรนะไม่ได้อะไรนะพูดรู้เรื่องนะแต่กุญแจมือแล้วก็ตบหน้าเขาไปสองทีคือมึงนี่เก่งจริงๆนะอยากรู้จริงๆว่ามึงเป็นใครวะทำงานอะไรมาก่อนวะเป็นทหารอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยแต่สมัยก่อนเขาจะใช้ทหารมาเป็นกาดแต่หลังจากมีทหารเขาไม่เอาผู้นำเขาไม่ยอมก็เลยถอยไปก็จะมีตำรวจแวบๆมาเป็นกาดบ้างแล้วตอนหลังก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครมายุ่งครับเพราะมันไม่คุ้มอ่ะก็จะเป็นคนธรรมดาเนี่ยที่แบบหุ่นเหินหน่วยก้านเหมือนกับพวกดาวร้ายหนังไทยอ่ะใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็จะเป็นจะก่างมากอ่ะแบบว่าเหมือนกับคนมีอำนาจอ่ะแบบโอ้โหกูเจ๋งเนี่ยใช่ไหมไอ้เด็กผู้หญิงที่เขาเที่ยวทุกวันน่ะก็มักจะมาซูฮกพวกนี้ใช่ไหมเอามาเอาใจวันดีพี่วันดีอะไรเอาใจมันเนี่ยมันก็แบบโอ้แบบคอยดูแลคอยอะไรทำนองนี้ เขาขโมยน้ำไปกินขวดโอเคถ้าเป็นขโมยน้ำขโมยเหล้าหรือขโมยอะไรก็โอเคก็เขาทำผิดแล้วมึงต้องจับเขาใส่กุญแจมือมึงมีสิทธิ์อะไรอ่ะมึงมีสิทธิ์อะไรที่ไปใส่จับใส่กุญแจมือเขาแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรที่ไปตบหน้าเขาเขาทำความผิดมึงจับเขาไว้มึงล็อกเขาไว้แล้วมึงก็เอาไปส่งโรงพักหรือเรียกตำรวจโรงพักมาจับตัวไปข้อหาลักทรัพย์เรื่องของเรื่องมีเท่านั้นมึงไม่ใช่ตบเขาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เอาความด้วยนะมันน่าจะตบเขามันๆแล้วมันก็คงจะปล่อยไปหรือเปล่าตบสั่งสอนงานนี้ก็เจ้าของร้านทำไงก็ไล่ออกก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ได้ไม่เป็นเรื่องอะไรเลยเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นคนดีมันดูแลแม้แต่น้ำขวดเดียวของทางร้านก็หายไม่ได้จริงๆต้องปูนบำเหน็จมันด้วยซ้ำไปแล้วมึงทำอย่างเงี้ยมึงทำเลวมึงทำเหี้ยคนเดียวแล้วคลิปนี้มันออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วแล้วใครเขาจะไปเที่ยววะต่อข้าวสารน่ะจิ๊บหายสมัยโควิดนี่จะเป็นจะตายไม่มีจะแดกออกมาประท้วงออกมาด่ารัฐบาลพอตอนนี้โควิดหมดเริ่มจะดีมึงก็มาทำอย่างนี้กันน่ะไม่ใช่ไม่เฉพาะไอ้เหี้ยนี่คนเดียวนะมันมีเยอะนะแต่มันไม่ได้เป็นข่าวไอ้พวกนี้มันจะมีปมด้อยในชีวิตมันไม่ปกติอ่ะมันถึงต้องมากลางอ่ะในร้านเหล้าอ่ะมึงเก่งจริงมึงไปอยู่ชายแดนมึงไปกลางที่ชายแดนมึงไปกลางกับพวกผู้ก่อการร้ายมึงไปกลางกับโจร
ไม่ใช่มึงมากางในร้านเหล้าแล้วเขามาคนเดียวมึงเก่งจริงมึงต่อยเขาตัวไหมต่อยมวยเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้แล้วมึงอะทำให้เขาเสียหายกันไปหมดเลยทั้งถนนต่อข้าวสารแม่งแล้วรวมทั้งประเทศไทยด้วยทำไงตอนนี้ก็แค่จะมาขอโทษไอ้ฝรั่งคนนั้นตำรวจก็จะมาขอโทษไอ้ฝรั่งคนนั้นมันสายไปแล้วมันไม่ทันละแล้วคนที่เอาคลิปมาลงมันควรจะโดนโจมตีไหมผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปอ่ะเขาก็ต้องลงอ่ะนะเพราะถ้าเขาไม่ลงเรื่องนี้มันก็จะเงียบหายไปไอ้กาดคนนี้ก็จะอยู่ดีเป็นสุขนะได้รับการบูมปุ่มบำเหน็จจากเจ้าของร้านนั่นแหละครับมันก็กระทบกระเทือนการท่องเที่ยวอย่างยิ่งยวดจริงๆไม่น่าจะเอาคนต้นตีนต้นมืออย่างเงี้ยมาอยู่ที่ร้านหรอกคือเวลาเอาเข้าจริงนะมันไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยนะเวลามันเจอขาใหญ่มาเที่ยวนะมันก็ไปยืนกุมกระโปงยืนกุมกระโปงเขาเม็บโตดอ่ะอยู่คอยคุ้มกันเขาเวลาเฮียนู่นมาเฮียนี่มามันก็ไปยืนแบบแล้วมันก็ทำเป็นดาวร้ายหนังไทยกลางไม่มีใครเขากลัวมึงหรอกคนเขาไปเที่ยวเว้ยเขาไปหาความสุขเว้ยมึงก็ต้องคอยดูแลเว้ยเออถ้าไม่มึงถ้าเกิดมันเมาแขกมันเมาอะไรมันก็คอยไปพูดจาแบบเขาดีๆไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาเข้าใจนะมันต้องมีจิตวิทยาไม่ใช่ไปเบ่งไปหาเรื่องไปตบเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างมันไม่ใช่มึงเจอของจริงอะโดนยิงกระบาลตายหาไปหลายคนแล้วเขาไม่มีใครกลัวมึงหรอกสมัยนี้นะมีนายทหารนะมันมีเรื่องเล่านะมีนายทหารคนหนึ่งนะเขาไปเที่ยวที่ผับหนึ่งสมัยผมหนุ่มๆแล้วก็ไปโวยวายไอ้นี่มันก็โวยวายอยู่แล้วเพราะพ่อมันเป็นนายพลมันก็กลางแต่คนไม่รู้จักนะแล้วคนที่คุมเป็นจ่าในสมัยนั้นทหารก็จะมาคุมไม่ใช่เป็นจ่ารู้สึกเอาเป็นจ่าแล้วก็มีเรื่องชุลมุนกันไงชุลมุนกันปรากฏว่าไอ้นายร้อยนี่ตายเพิ่งจบใหม่นะจบปลอมตายปรากฏว่าไอ้จ่าดีซวยก็โดนทางคุกทหารอยู่แล้ววันดีคืนดีไอ้นายพลที่เป็นพ่อนายร้อยเนี่ยก็มาที่คุกทหารแล้วก็เปิดไขกุญแจออกมาแล้วก็เรียกไอ้จ่าคนนี้มาแล้วก็เตะเสยหน้ามั่งเตะปับแล้วก็กลับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เข้ามาเตะมาตบมากระทืบอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คงจะตายไปแล้วมั้งคงจะตายไปทั้งคู่แล้วนะเพราะว่าคงจะอยู่มากสวยจริงๆจ่าคนนั้นดังด้วยนะเป็นจ่านักเลงเป็นจ่าขาใหญ่เป็นจ่าที่แบบมีอิทธิพลอ่ะมึงไปเจอของจริงมึงจะเป็นลมจะบอกให้แล้วยิ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวด้วยมึงจะไปทำอย่างนี้กับเขาจะไปทำเชื่อดิถ้าเกิดไม่มีคลิปมันก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ดูแล้วมันก็เศร้าใจจริงๆสำหรับไอ้คนเวรตะไลสมัยก่อนเราก็ระด่ากันนะเวลาคนจีนมาเที่ยวอ่ะมากินมันเสียงดังไอ้พวกเนี้ยมันโวยวายจงเจงแล้วก็ลำคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงพอแม่มีโควิดไม่มีคนจีนมาสักคนชิปหายเหงาว่าคิดถึงมันอ่ะเขาเงินมาให้แล้วเขาเสียงดังนี่มันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาผมเคยคุยกับคนจีนบอกว่าทำไมคุยกันต้องเสียงดังด้วยวะเขาบอกว่ามันต้องเสียงดังครับเพราะว่าถ้ามันไม่เสียงดังอ่ะแสดงว่าไม่มีความจริงใจซุบซิบนินทากันคนจีนเขาจะคุยกับเสียงดังให้คนอื่นรู้ว่าเขาคุยอะไรกันมันก็เป็นวิวัฒนาการเป
ป็นเรื่องมาจากการเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์จะไปซุบซิบไม่ได้ต้องเสียงดังเขาก็ติดมาจนแบบนี้นั่นก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเขาเราก็ต้องอดทนนะตอนนี้ก็จะเสียงดังแหกปากไงก็ไม่มีใครว่าแล้วขอให้มาเที่ยวขอมาเยอะๆเพราะงั้นต้องระวังนะไอ้พวกเจ้าของร้านเหล้าทั่วประเทศไอ้เจ้าของร้านอาหารทั่วประเทศมึงต้องประชุมลูกน้องมึงให้กันให้ดีนะอย่าไปกวนต้นตีนอย่าไปให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องจิตโพสต์ Channel ผมมีกล้วยตากมาขายครับกล้วยตาก5ซอง200บาทนะครับเป็นของบางกระทุ่มอร่อยมากๆค่าส่งฟรีครับเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีน้ำหอมมีลิปสติกมียาหม่องสายมูนะครับชื่อห้อมนตาตอนนี้ถ้าซื้อน้ำหอมนะครับจะมีโปรโมชั่นแถมลิปสติกหรือเลือกเอาระหว่างลิปสติกกับยาหม่องเทวดาแล้วก็จะมีหมวกกิจโพสต์ Channel และมีกระถางแคนตันเข้าไปดูกันในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งแล้วถ้าจะบูชาพระนางพญาสามก็ยังมีอยู่199บาทสำหรับผู้ที่จะร่วมกันสร้างฉัตรให้กับองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปทุมมาก็ทำบุญ 1,000 ก็จะมีชื่อติดนามสกุลติดอยู่ที่ฐานเช่นเดิมนะครับอนุสงส์ก็คือทำให้ชีวิตร่มรื่นร่มเย็นครับแล้วก็เข้าไปช่วยกดติดตามช่องใหม่ของผมปัจจัยของกิจ Channel ด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยประดิษฐ์ครับเดี๋ยวผมพูดจบเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอของท่านวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี